แก๊งยากุซ่าญี่ปุ่นทำไมแตกต่างกับแก๊งอื่นๆในโลกใครจะไปคิดว่าประเทศญี่ปุ่นอันแสนสวยงามที่เราได้เห็นผ่านสื่อต่างๆจะมีแก๊งอันธพาลที่ดังระดับโลกอย่างยากุซ่าอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นด้วยและไม่ใช่ว่าเป็นแก๊งที่เพิ่งเกิดใหม่แต่อย่างใดแต่กลับฝังรากลึกมานานกว่าและย้อนกลับไปได้ถึงราวๆศตวรรษที่17กันเลยปัจจุบันแม้ในปี2024เองก็ยังคงมีแก๊งยากุซ่าอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ในยุคที่รุ่งเรืองเหมือนกับตอนช่วงปี1960ที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่แก๊งใหญ่ๆในญี่ปุ่นเท่านั้นหากเปรียบเทียบแก๊งยากุซ่ากับแก๊งอื่นๆในโลกแล้วฝั่งยากุซ่าเองถือได้ว่ามีความโหดร้ายน้อยกว่าแก๊งอื่นๆและดูสุขุมมีแนวทางการดำเนินงานของแก๊งอย่างชัดเจนมากกว่าแก๊งอื่นๆพอสมควรยากุซ่าหรือเรียกว่าโกกุโดในขณะที่สื่อต่างๆรวมถึงตำรวจก็จะเรียกว่าโบเรียวกูดังส่วนฝั่งยากุซ่าเองก็เรียกตัวเองว่านิงเกียวดันไตต่างก็เรียกแตกต่างกันไปทั้งนี้เราคนไทยมักจะคุ้นชื่อว่ายากุซ่ามากกว่าสำหรับต้นกำเนิดนั้นถือว่ามีมานานพอสมควรไม่ได้เพิ่งเกิดเหมือนกับแก๊งใหญ่ๆระดับโลกย้อนกลับไปเมื่อราวๆศตวรรษที่17สมัยนั้นจะมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือเทกิยะเป็นนักหาบเร่ขายสินค้าตามสถานที่ต่างๆรวมถึงเปิดแผงขายสินค้าด้วยนอกจากนี้ในกลุ่มของเทกิยะยังมีย่อยไปอีกหลายกลุ่มจึงเกิดการปะทะกันเองบ่อยครั้งรวมถึงยังมีอีกกลุ่มที่ชื่อว่าบาคุโตะที่เป็นกลุ่มนักพนันรวมถึงการปล่อยเงินกู้และเปิดบ่อนเล็กๆย่อยๆเต็มไปหมดต่อมาในยุคเอโดะช่วงศตวรรษที่17ถึง19ในช่วงสมัยเอโดะตั้งแต่ศตวรรษที่17ถึงศตวรรษที่19ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจครั้งสำคัญเมืองต่างๆเจริญรุ่งเรืองนำไปสู่การเพิ่มขึ้นขององค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันการค้าประเวณีและการคุ้มครองยุคบาคุมัตสึคศ1853ถึง1867การสิ้นสุดของยุคเอโดะถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองและสังคมในขณะที่รัฐบาลโชกุนโทคุงาวะอ่อนแอลงกลุ่มต่างๆเริ่มมีการแย่งชิงอำนาจกันและกลุ่มยากุซ่าก็มีบทบาทในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายนี้ยุคเมจิช่วงพศ2411ถึง2455การฟื้นฟูเมจิทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่เมื่อญี่ปุ่นมีความทันสมัยองค์กรยากุซ่าปรับตัวโดยยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในขณะเดียวกันก็ขยายไปสู่ธุรกิจที่ถูกกฎหมายด้วยต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และยุคหลังสงครามทศวรรษที่1930ถึง1950ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ยากุซ่ามีบทบาทในตลาดมืดและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆหลังสงครามระหว่างที่สหรัฐยึดครองญี่ปุ่นกลุ่มยากุซ่าถูกปราบปรามในตอนแรกแต่ต่อมาพบโอกาสในความวุ่นวายหลังสงครามและยิ่งทำให้มีหลายกลุ่มมากกว่าเดิมอีกยุคเฟื่องฟูของยากุซ่าว่ากันว่ายุคที่เฟื่องฟูที่สุดของยากุซ่าอยู่ในช่วงปี1960ที่จากการประเมินคาดว่ามีสมาชิกรวมๆกันทุกแก๊งประมาณ 180,000 ถึง 200,000 คนและสามารถย่อยออกไปได้ถึงหลายร้อยแก๊งในด้านการทำงานของพวกเขาสมัยนั้นก็มักจะเป็นการขู่กันโชคทรัพย์เรียกเก็บค่าคุ้มครองขายยาเสพติดปล่อยเงินกู้การพนันรวมถึงการเข้าไปควบคุมบริษัทอื่นๆด้วยก็มีนอกจากการดำเนินการในญี่ปุ่นแล้วยังมีการขยายกิจการออกไปยังต่างประเทศอีกด้วยทำให้มีเงินหมุนเวียนกว่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีโครงสร้างภายในกลุ่มแก๊งยากุซ่าก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายคล้ายกับโครงสร้างของครอบครัวโดยคนเป็นหัวหน้าแก๊งจะเปรียบเสมือนพ่อหรือเรียกว่าโอยาบุนจากนั้นตำแหน่งก็จะลดหลั่นกันไปตามลำดับและจะมีเด็กฝึกหัดที่คอยรับคำสั่งและทำเรื่องต่างๆให้กับแก๊งด้วยสิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถจำแนกยากุซ่าออกจากคนปกติได้เลยก็คือรอยสักแต่ส่วนมากแล้วพวกเขามักจะไม่โชว์รอยสักในที่สาธารณะกันเท่าไหร่มักจะถอดเสื้อแสดงรอยสักให้เห็นเมื่อตอนที่พวกเขารวมตัวทำกิจกรรมต่างๆภายในแก๊งกันมากกว่าและในช่วงก่อนที่จะมีการปราบปรามยากุซ่าอย่างจริงจังนั้นพวกเขามักจะแต่งตัวทำผมที่ดูไม่เหมือนกับใครๆเน้นแต่งกายด้วยเสื้อสูทปกปิดมิดชิดสีดำใส่แว่นดำส่วนเน็กไทก็จะเน้นสีฉูดฉาดส่วนคนที่เป็นโอยาบุนหรือหัวหน้าก็มักจะมาพร้อมกับเครื่องประดับแบบจัดเต็มมีราคาแพงและเน้นใช้รถส่วนตัวที่เป็นรถยุโรปมากกว่าแม้คนปกติที่ญี่ปุ่นจะเน้นรถที่ผลิตในประเทศตัวเองก็ตาม
คยมีรายการไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องรอยสักว่าทำไมพวกเขาถึงต้องมีรอยสักกันเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งมันก็มีหลากหลายประเด็นทั้งที่เป็นการสักเพื่อแสดงความจงรักภักดีการเสียสละภายในกลุ่มแต่หลักๆที่ทำให้เหตุผลตรงกันก็คือเพื่อความอดทนยิ่งสมัยก่อนพวกอุปกรณ์สักไม่ได้เหมือนกับสมัยนี้ทำให้มีความทรมานมากยิ่งหากลายที่ต้องการใหญ่มากแค่ไหนความเจ็บปวดก็ยิ่งมากขึ้นแถมถ้าไปสักในพวกผิวอ่อนๆจะยิ่งทรมานสุดๆแต่ปัจจุบันการสักแบบสมัยก่อนก็น้อยลงไปเต็มทีแล้วนอกจากนี้การเข้าร่วมกับกลุ่มยากุซ่าก็เหมือนกับการทำสัญญาไปตลอดชีวิตโดยผู้ที่เข้าร่วมกับแก๊งยากุซ่าไม่ว่าแก๊งไหนๆเหล่าสมาชิกจะต้องสาบานว่าจงรักภักดีต่อสังกัดแก๊งของตนรวมถึงปฏิบัติตามกฎทุกอย่างอย่างเคร่งครัดในการลงโทษของยากุซ่าที่เราเห็นบ่อยๆคือการตัดปลายนิ้วก้อยออกไปหากทำผิดซ้ำๆเรื่อยๆก็จะถูกตัดไปเรื่อยๆสาเหตุที่ตัดนิ้วออกนั้นก็อาจจะมาจากสมัยก่อนที่เวลาสู้รบก็มักจะจับดาบเป็นอาวุธคิดดูว่าถ้าเรามีนิ้วมือไม่ครบการจับดาบเพื่อมากวัดแกว่งสู้กับคนอื่นก็ทำได้ยากและทำให้เราดูอ่อนแอในสายตาศัตรูด้วยปัจจุบันแก๊งยากุซ่าที่ใหญ่ที่สุดเหลือเพียงแค่3แก๊งเท่านั้นคือยามางูจิกูมิยูมิโยชิไกและอินางาวะไกทั้ง3แก๊งจัดได้ว่าเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้หากย้อนไปเมื่อปีที่พีคที่สุดอย่าง1960ที่ตอนนั้นมีสมาชิกรวมๆกันเกือบ 200,000 คนปัจจุบันเหลือแค่ราวๆ 20,000 กว่าคนเท่านั้นเรียกได้ว่าหายไปเกือบหมดเพราะด้วยกฎหมายของฝั่งญี่ปุ่นเองที่ค่อยๆทยอยมีความเข้มงวดและกีดกันเหล่ายากุซ่าทำให้พวกเขาลำบากสุดๆทั้งเรื่องการเงินการใช้ชีวิตประจำวันซื้อสิ่งของต่างๆแม้กระทั่งการซื้อโทรศัพท์ที่เคยมีอดีตสมาชิกแก๊งออกมาบอกอีกว่าใช้ได้เพียงแค่โทรศัพท์ฝาพับรุ่นเก่าๆที่รองรับ 3G เท่านั้นเพราะรุ่นใหม่ๆใส่ซิม 3G ตัวเก่าไม่ได้ต้องยืนยันลงทะเบียนถึงจะใช้งานได้ทำให้ยากุซ่าไม่อาจจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เลยและไหนจะเจอกฎหมายลงโทษมากกว่าปกติ2เท่าอีกรวมถึงการจะออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปมันก็ทำได้ยากมากจนทำให้สมาชิกแก๊งต่างๆทยอยลดลงไปเรื่อยๆปัจจุบันด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมของผู้คนทำให้ฝั่งยากุซ่าเองก็ได้มีรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างมากขึ้นหันมาลงทุนพวกอสังหาริมทรัพย์ทำธุรกิจถูกกฎหมายกันมากขึ้นแม้จะมีใต้ดินบ้างก็ตามนอกจากนี้จุดเด่นของยากุซ่าอีกอย่างที่ทำให้แตกต่างกับแก๊งอื่นๆทั่วโลกคือยากุซ่าแทบจะไม่ยุ่งกับคนทั่วไปเลยหากไม่ได้เป็นการก่อเหตุวุ่นวายจริงๆโดยส่วนมากแล้วพวกเขามักจะรับเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยปัญหาหรือไล่คนเมาออกจากผับมากกว่าสิ่งที่ทำให้ชาวโลกได้ประหลาดใจกับแก๊งยากุซ่าก็คือเหตุการณ์สึนามิถล่มญี่ปุ่นที่ปกติทางรัฐบาลจะเป็นผู้เร่งช่วยเหลือประชาชนและให้การสนับสนุนด้านต่างๆแต่กลับกันกลายเป็นว่ากลุ่มยากุซ่าที่ใหญ่ที่สุดทั้ง3ของญี่ปุ่นได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็วเป็นระเบียบนำเอาพวกน้ำอาหารผ้าห่มสุขาเคลื่อนที่ตั้งโรงพยาบาลสนามไปไว้ให้กับผู้ประสบภัยแบบเงียบๆโดยที่ไม่บอกกล่าวหรือประชาสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะด้วยสังคมญี่ปุ่นมองว่ายากุซ่าคือบุคคลที่ไม่ดีและอาจจะปฏิเสธการช่วยเหลือได้นอกจากนี้เหล่าแก๊งยากุซ่าก็ได้นำเฮลิคอปเตอร์ออกไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ต้องการรักษาแบบเร่งด่วนรวมถึงส่งพวกรถบรรทุกต่างๆที่ทยอยออกไปจากสำนักงานของยากุซ่าทั่วประเทศเพื่อรับคนไปยังสำนักงานยากุซ่าทั่วประเทศเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวอีกด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าแปลกใจคือปกติคนญี่ปุ่นจะค่อนข้างเป็นชาตินิยมสูงถึงสูงมากก็ได้เปิดความช่วยเหลือให้คนต่างชาติเข้าไปพักพิงด้วยเช่นกันแม้กระทั่งพื้นที่ที่ประชาชนติดค้างอยู่พวกเขาก็ยกกันไปช่วยเหลือออกมาอย่างไม่ห่วงใดๆทั้งสิ้นเรื่องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดในสายตาชาวโลกมากถึงแม้จะมีแก๊งอื่นๆจากทั่วโลกคอยช่วยเหลือหมู่บ้านหรือประชาชนอยู่บ้างแต่มันก็ยากที่แก๊งใหญ่ๆจะทำการร่วมมือกันโดยพร้อมเพรียงแบบนี้ถึงยามปกติพวกเขาจะตีกันเองแต่เมื่อประเทศประสบปัญหาพวกเขาก็พร้อมช่วยเหลือสุดท้ายยากุซ่าแม้ทางรัฐบาลจะพยายามกำจัดแล้วแต่ก็ไม่สามารถกำจัดออกไปได้หมดยังคงอยู่คู่กับสังคมญี่ปุ่นไปอีกนานเท่านั้นเฟรมกรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้น
ใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ Shopee หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.manyframe.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ